สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Gamer Ranger นะในเกม Fishing Planet เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับเกี่ยวกับ Tool กับ Equipment นะครับในเกม Fishing Planet นะฮะ Tool and Equipment ของ Fishing Planet เนี่ยแบ่งเป็น5ประเภทนะครับจะอธิบายเป็นส่วนๆไปก่อนนะครับอันบนสุดเนี่ย Landing and Fitness เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในการเก็บปลาของเรานะก็คือจะเป็นพวกกระชังนะครับสำหรับใส่ปลาหรือไม่ก็เป็นคลิปนะครับเวลาเราตกปลาได้เราก็จะเอาปลาไปเกี่ยวไว้ตรงคลิปตัวนี้นะฮะเอาฟิตนะฮะก็จะเป็นชุดสวมใส่นะครับที่เอาไว้ใช้งานภายในเกม Fishing Planet นั่นเองนะครับก็จะใช้ได้อยู่แค่2อันนะครับก็คือที่เก็บปลานะครับกับอุปกรณ์สวมใส่นะเราไปดูที่เก็บปลาก่อนนะฮะ Landing and Fitness นะครับก็คือจะมีคล้ายๆกระชังนะมี Fitness เรียกว่าเป็นกระชังเก็บปลาแล้วกันนะครับกับอีกอันนึงนะฮะก็จะเป็นเหมือนคลิปนะฮะเอาไว้หนีบนะนี่ปลาโอเคเรามาดูนะฮะข้อดีข้อเสียของทั้ง2อย่างก่อนนะครับคลิปเนี่ยจะสามารถนะฮะปล่อยปลานะที่เราจับมาได้ก็สมมุติว่าเรามีปลานะที่ตกมาได้เก็บไว้ในคลิปเนี่ย10ตัวนะฮะน้ำหนักเต็มแล้วแต่เราอยากจะตกเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องการขายปลานะไม่ต้องการผ่านวันเราก็สามารถเลือกปลานะฮะเพื่อจะปล่อยได้สมมุติเราอาจจะเลือกปลาตัวเล็กๆปล่อยกับไปก็ได้นะเพื่อเราจะได้ตกปลาเพิ่มได้นั่นเองนะฮะส่วนข้อเสียนะก็คือเขาจะรับน้ำหนักปลานะต่อตัวเนี่ยได้น้อยนะครับกว่าแบบสติงเกอร์นะฮะส่วนประเภทสติงเกอร์นะครับหรือเป็นตัวคลิปหนีบเนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถรับน้ำหนักปลานะครับต่อตัวได้เยอะก็คือตกปลาตัวใหญ่เนี่ยได้สบายนะครับต่อมานะฮะก็เป็นข้อเสียก็คือปลาที่เราเลือกเก็บไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะปล่อยคืนไปได้นะครับเก็บแล้วเก็บเลยนะฮะก็ต้องกดผ่านวันเพื่อขายเท่านั้นนะฮะต่อไปนะครับก็มาดูรายละเอียดของตัวอุปกรณ์นะฮะตัวคลิปเน็ตนะครับกับตัวสติงเกอร์นะฮะที่ควรจะรู้นะครับอันแรกเลยนะที่เราต้องดูนะฮะก่อนการใช้งานนะครับก็คือ max single fit weight ก็คือน้ำหนักสูงสุดนะครับที่สามารถเก็บปลาต่อ1ตัวได้เช่นอันนี้นะฮะ fit cabin clip net s ตัวนี้เนี่ยจะสามารถนะครับเก็บปลานะครับที่มีน้ำหนักมากสุดนะครับต่อตัวเนี่ยคือ1กิโลกรัมถ้าเราตกปลาได้2กิโล3กิโลอันนี้ก็จะเก็บไม่ได้ฉะนั้นนะครับเราจะไปตกปลาอะไรนะครับเราก็ควรจะรู้ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเอาไปเก็บปลานะที่เราตกขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูค่านะตัวนี้นั่นเองอันต่อไปนะครับก็คือ total fit weight นะฮะก็คือน้ำหนักรวมทั้งหมดที่เก็บปลาได้นะฮะก็คือของอันนี้ก็คือ 2.5 กิโลนะครับอันต่อไปนะครับ fit friendly นะฮะก็จะบอกว่าเราสามารถปล่อยปลาไปได้หรือเปล่านะครับเวลาเราตกแล้วเราเก็บปลามาเนี่ยเราสามารถปล่อยกลับไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ปล่อยได้นะฮะค่าต่อไปนะครับค่าความคงทนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยตัวคลิปเน็ตเนี่ยความคงทนก็จะต่ำนะครับคือใช้งานเนี่ยจะเสื่อมสภาพนะฮะเร็วกว่าตัวสติงเกอร์นะครับหรือเป็นคลิปนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับก็เป็น material นะฮะก็คือวัสดุนะครับที่ใช้นำมาทำอุปกรณ์นะก็คือไนลอนนะครับผมอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เราควรจะรู้นะครับก่อนจะเลือกใช้งานอุปกรณ์ในการเก็บปลานั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะฮะเราก็ไปดูเอาท์ฟิตนะครับเป็นชุดนะฮะที่ใส่ในเกม Fishing Planet นั่นเองนะครับภายในเกม Fishing Planet นะฮะก็จะแบ่งเป็นหลักๆนะครับก็จะเป็นมีเสื้อนะฮะมีกระเป๋านะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ากระเป๋าเก็บคันเบ็ดนั่นเองนะฮะจริงๆก็มันต้องมีหมวกกับรองเท้าด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับอย่างแรกนะครับเราก็มาดูที่กระเป๋าเก็บเบ็ดก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่เราต้องสนใจอยู่2อย่างนะครับก็คืออันแรกนะครับคือล็อตก็คือจำนวนคันเบ็ดนะที่สามารถเก็บได้นะฮะอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือเรียวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลอกนะครับจำนวนลอกที่เราสามารถเก็บได้นะฮะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจำเป็นต้องใช้งานเพราะอะไรเพราะยิ่งจำนวนเบ็ดที่เราเก็บได้เยอะเนี่ยเราก็จะสามารถตั้งชุดเบ็ดนะครับไว้ที่ตัวละครของเราได้เยอะขึ้นตามจำนวนที่เขาเก็บได้นั่นเองนะอย่างตัวนี้เก็บได้7สล็อตนะครับตัวละครของผมนะก็สามารถตั้งเบ็ดได้ทั้งหมด7สล็อตเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่คุ้มค่าครับซื้อมาก็ใช้งานยาวๆนะฮะถ้าแนะนำนะครับก็ควรจะซื้อตัวนี้เลยนะครับลัคกี้นะเซเว่นนะครับผมตัวนี้นี่ซื้อทีใช้งานยาวๆครับเก็บได้7คันนะฮะลอกอีก2อันเผื่อเอาไว้เปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะที่เราไปทำความรู้จักกันนะครับก็คือเสื้อนั่นเองนะครับเสื้อเนี่ยภายในเกม Fishing Planet เนี่ยมีรายละเอียดอยู่2อย่างนะครับที่เราจะต้องสังเกตนะครับก็คือ Tackle นะฮะบ่งบอกว่าเราสามารถนำอุปกรณ์ในการตกปลาต่างๆนะครับพกไปได้เท่าไหร่นะในเสื้อตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อนะฮะเหยื่อสดเหยื่อปลอมนะฮะตัวเบ็ดทุ่นนะฮะอะไรพวกนี้นะฮะก็จะนับรวมอยู่ในแท็กเกิลทั้งหมดเลยนะฮะคืออุปกรณ์นั่นเอง อีกอันนึงนะครับก็คือลายนะครับลายก็คือเป็นสายเอ็นที่เราสามารถพกไปได้นะก็คือ7ม้วนหลักๆก็มีอยู่แค่นี้นะอุปกรณ์ที่เป็นเสื้อนะส่วนต่อไปนะก็เป็นกระเป๋าหรือเป็นกล่องอุปกรณ์ตกปลาของเรานั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเหมือนกับเสื้อเลยนะมี2อันนะคือ tackle นะจำนวนอุปกรณ์ที่ใส่ได้นะอย่างนี้คือ85ชิ้นนะแล้วก็ลายอีก7นั่นก็คือสามารถเก็บเอ็นได้อีก7ม้วนนั่นเองนะครับโอเคก็อุปกรณ์คร่าวๆก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะคลิปนี้ผมก็จะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะซอยไปเป็นแต่ละหัวข้อเลยครับไล่ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะที่เพิ่งเริ่มเล่นเกม Fishing Planet นั่นเองนะฮะใครมีข้อสงสัยติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครชอบนะฮะวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืม Subscribe นะครับ Channel ของเราไว้ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ